สมมุติว่าเรามีบอลลูนและในบอลลูนนั้นก็มีอนุภาคอยู่รอบๆอนุภาคเหล่านั้นเป็นแก๊สดังนั้นมันจึงเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเสรีอนุภาคเหล่านี้จะมีความเร็วและมีพลังงานจลสิ่งที่เราสนใจก็คือความดันรอบๆผิวของบอลลูนนะคะเราสนใจความดันซึ่งความดันมันก็คือแรงต่อพื้นที่นะคะพื้นที่ตรงนี้เราสามารถมองว่าเป็นผิวด้านในของบอลลูนแล้วอะไรหลักที่ให้แรงณขณะนี้เรามีอนุภาค6ตัวนะคะแต่ว่าในบอลลูนจริงๆจะมีอนุภาคมากกว่านี้มากอนุภาคที่อยู่รอบๆเหล่านี้จะเคลื่อนที่มาชนกับผนังตลอดเวลาอนุภาคตัวนั้นชนกับตรงนี้อนุภาคตัวนี้ชนตรงนี้อนุภาคตัวนี้ชนตรงนี้นะคะและเมื่อมันชนมันก็จะมีแรงกระทบกับผนังเป็นแรงที่มีทิศออกจากผิวของบอลลูนทำให้บอลลูนลอยขึ้นแล้วความดันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าหากว่ามันเคลื่อนที่เร็วขึ้นมันก็จะมีความดันสูงกว่านะคะอนุภาควิ่งเร็วขึ้นก็คือความดันเพิ่มขึ้นอนุภาคที่เคลื่อนที่ช้ากว่าจะวิ่งชนผนังน้อยกว่าและโมเมนตัมเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าดังนั้นอนุภาคที่วิ่งช้าก็จะทำให้ความดันลดนะคะคราวนี้ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะวัดพลังงานจลหรือความเร็วหรือทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคแต่ละตัวโดยเฉพาะเมื่อเรามีอนุภาคเป็นจำนวนมากในบอลลูนนี้ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือหาพลังงานเฉลี่ยของอนุภาคค่ะพลังงานเฉลี่ยของอนุภาคนี้ฟังดูเหมือนเป็นคอนเซปต์ใหม่ใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วเป็นวิธีการมองคอนเซปต์บางอย่างที่คุณเคยอยู่แล้วเราสามารถมองได้ว่าอุณหภูมิก็คือพลังงานเฉลี่ยของอนุภาคในระบบนะคะอุณหภูมิการประมาณสามารถได้เป็นใช้เครื่องหมายประมาณนะคะพลังงานเฉลี่ยและเป็นพลังงานจลเกือบทั้งหมดเพราะว่าอนุภาคนั้นเคลื่อนที่และชนเกือบตลอดเวลายิ่งอุณหภูมิสูงเท่าไหร่อนุภาคก็ยิ่งเคลื่อนที่เร็วขึ้นเท่านั้นและยิ่งมันเร็วขึ้นมันก็จะชนกับผนังมากขึ้นแต่ว่าอุณหภูมิเป็นพลังงานเฉลี่ยซึ่งก็จะบอกถึงพลังงานของอนุภาค1ตัวดังนั้นถ้าเรามีอนุภาค1ตัวที่อุณหภูมิสูงมากๆก็จะมีความดันน้อยกว่าอนุภาคล้านล้านในนี้นะคะในนี้สมมติว่ามีอนุภาคสักล้านตัวเราลองมาวาดรูปกันดูนะคะสมมติว่าเป็นแบบนี้ถ้าเรามีอนุภาคจำนวนหนึ่งในนี้มีอุณหภูมิค่าหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ในทิศทางต่างๆในขณะที่บอลลูนอีกอันหนึ่งมีอุณหภูมิเท่ากันดังนั้นโดยเฉลี่ยมันก็จะมีพลังงานจลเท่ากันพลังงานจลต่ออนุภาคเท่ากันนะคะดังนั้นบอลลูนทางซ้ายก็จะมีความดันมากกว่าเพราะว่ามันมีจำนวนมากกว่าแล้วมันก็จะชนผนังมากกว่าในขณะที่อนุภาคตัวนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปชนผนังและเคลื่อนที่ออกมาแล้วไปชนผนังอีกด้านนี้ก็จะมีความดันต่ำกว่าแม้ว่าจะมีอุณหภูมิเท่ากันนะคะเพราะว่าอุณหภูมิเป็นพลังงานจลต่ออนุภาค1ตัวค่ะอุณหภูมิเป็นวิธีการมองพลังงานจลของอนุภาคนะคะถ้าเราอยากจะหาพลังงานรวมของระบบเราก็ต้องคูณอุณหภูมิด้วยจำนวนของอนุภาคและเนื่องจากเรามักจะสนใจระดับโมเลกุลเพราะฉะนั้นจำนวนของอนุภาคมันจะถูกแสดงด้วยโมจำได้หรือเปล่าคะว่าโมคือจำนวนของอนุภาคดังนั้นถ้าเราพูดถึงความดันเราก็จะมักบอกว่ามันแปรผันตรงเราเรียกค่าคงที่ของการแปรผันนี้ว่า R นะคะหน่วยสุดท้ายของเราจะเป็นอะไรนะคะเราก็มาดูที่อุณหภูมิซึ่งเราใช้หน่วยเคลวินซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นจูเท่ากับ R คูณกับอุณหภูมิคูณกับจำนวนของอนุภาคนะคะซึ่งเราสามารถทำได้หลายวิธีแต่เราลองมาใช้หน่วยโมลกันนะคะสมมุติว่าเรามีอนุภาคอยู่5โมลก็จะเป็น5คูณ10ยกกำลัง23เป็นจำนวนเท่านี้นะคะ
และนี่ก็เป็นอุณหภูมิและนี่ก็เป็นค่าคงที่แล้วความดันยังขึ้นกับอะไรอีกคะลองดูจากตัวอย่างที่เราพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพราะว่ายิ่งมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นความดันก็จะมากขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนอนุภาคยิ่งมีจำนวนอนุภาคมากความดันก็จะมากขึ้นแล้วขนาดของภาชนะที่บรรจุล่ะปริมาตรของภาชนะที่บรรจุดูที่ตัวอย่างนี้นะคะถ้าเรามีภาชนะที่บรรจุมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆอาจจะโดยการกดจากภายนอกดังนั้นบอลลูนลูกนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะแต่เรายังมีอนุภาคอยู่4ตัวเท่าเดิมด้วยพลังงานเฉลี่ยเท่าเดิมหรือว่าอุณหภูมิเท่าเดิมดังนั้นจำนวนอนุภาคก็เหมือนเดิมอุณหภูมิก็เหมือนเดิมแต่ปริมาตรเล็กลงคราวนี้เราลองมาดูด้านนี้กันบ้างนะคะอนุภาคจะชนผนังข้างนี้บ่อยกว่าและพื้นที่เล็กกว่าดังนั้นเมื่อกี้นี้เรามีสูตรว่าความดันเท่ากับแรงต่อพื้นที่ดังนั้นถ้าแรงของเรามากขึ้นแต่พื้นที่น้อยลงความดันก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่อปริมาตรลดลงความดันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราบอกได้ว่าความดันแปรผกผันกับปริมาตรเราลองเอาความสัมพันธ์นี้นะคะมาใส่ในสมการของเราดูความดันก็จะแปรผันกับค่าคงที่ที่เรียกว่า R จำนวนของอนุภาคคูณกับอุณหภูมิก็จะได้พลังงานรวมซึ่งแปรผกผันกับปริมาตรและถ้าหากว่าเราคูณสองข้างของสมการด้วยปริมาตรก็จะได้พลังงานคูณกับปริมาตรแปรผันกับคำนวณของอนุภาคทั้งหมดที่ทำให้เกิดอุณหภูมินั้นดังนั้น PV ก็จะเท่ากับ NRTถ้าเราสลับตัวแปร R กับ N ก็จะได้ว่า PV เท่ากับ RT ซึ่งเราก็จะเห็นสูตรนี้บ่อยๆในหนังสือนะคะความดันคูณปริมาตรเท่ากับ N หรือจำนวนอนุภาคคูณอุณหภูมิสมการนี้ก็คือสมการแก๊สในอุดมคตินั่นเองค่ะเมื่อเราพูดถึงแก๊สในอุดมคติเราต้องสมมุติอะไรบางอย่างอย่างหนึ่งก็คือแก๊สของเราเป็นแก๊สในอุดมคติแล้วแก๊สในอุดมคติคืออะไรล่ะทราบกันไหมคะว่าแก๊สในอุดมคติคืออะไรมันก็คือแก๊สที่โมเลกุลไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่หมายความว่าเวลาคำนวณพลังงานเราไม่ต้องคำนึงถึงโมเลกุลข้างๆเราสนใจแค่พลังงานจลของมันและการชนผนังของมันไม่ดึงดูดกันหรือผลักกันนะคะถ้าหากว่ามันดึงดูดซึ่งกันและกันมันก็เหมือนเราเพิ่มจำนวนของอนุภาคมันอาจจะถูกดูดเข้าไปตรงกลางถ้ามันดึงดูดกันแต่ถ้ามันไม่ดึงดูดกันเท่าไหร่มันก็จะไปชนผนังน้อยกว่าและความดันก็เลยน้อยไปด้วยถ้าเราสมมติว่ามันไม่ดูดกันหรือผลักกันเลยแล้วเรากำลังสมมติว่าอนุภาคแต่ละตัวไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันซึ่งก็เหมาะสมเพราะว่ามันเล็กมากถ้าเราใส่อนุภาคเป็นตันๆลงไปปริมาตรที่กำหนดดังนั้นที่จุดๆหนึ่งมันจะมีโมเลกุลที่ใหญ่มากและตอนนั้นขนาดของมันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่สำหรับอนุภาคเราตอนนี้เราไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องนั้นนะคะสมมุติว่าแก๊สของเราไม่ดูดหรือผลักกันในกรณีนี้เราสามารถใช้สมการแก๊สอุดมคติได้ตอนนี้เราก็มีสมการแก๊สอุดมคติแล้วแต่เรายังไม่ได้บอกว่า R คืออะไรใช่ไหมคะแล้วเราจะแก้โจทย์เคมีคำนวณปริมาณต่างๆอย่างไรหน่วยเหล่านี้จะลงตัวไหมเราจะดูกันในวิดีโอตอนหน้านะคะเราจะมีวิดีโอหลายตอนสำหรับโจทย์เรื่องนี้สมการแก๊สในอุดมคติสิ่งที่สำคัญสำหรับวิดีโอนี้ก็คือทำไมเราเขียนสมการเป็นแบบนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ควรจะลืมเราควรจะสามารถดีไลฟ์มันเองได้นะคะ